ไม่รู้ตัวว่าไฟไหม้รถชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยที่เขาขับรถอยู่นะเขาต้องบีบแต่เลยควันขึ้นควันขึ้นจนสุดท้ายนะครับลงจากรถได้และทีนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ในตลาดเนี่ยต้องทิ้งแผงขายของออกมาช่วยดับไฟกันแบบนี้ครับปิดรถบ้างเลยเดินหน้าไม่ได้พี่มันดับแล้วเหรอเดี๋ยวคุณแจงเดี๋ยวคุณแจงเดี๋ยวไม่รถครับเดินหน้าเดินหน้าบางกลางเลยบางกลางเลยดูเลยดูเลยไม่รถคนอื่นเขายุ่งในที่เสียของเอาละเอาละแล้วพ่อก่อนHonda Jazz สีชมพูคันนี้คุณผู้ชมครับนี่ตอนแรกไฟยังไม่ลุกควันนี่ขึ้นขโมงเลยชาวบ้านต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยควันขึ้นควันขึ้นแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับไฟลุกที่หน้าห้องเครื่องเลยครับนี่น่ากลัวเหลือเกินสุดท้ายพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นต้องช่วยกันเข็นรถอะไปให้ไกลหน่อยเพราะว่าตรงนั้นมันมีรถจอดอยู่เยอะแยะเลยเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะลุกลามไปที่รถคันอื่นนะครับจุดนี้ครับก็คือถนนสุดบรรทัดใกล้ตลาดหลังบขส.สระบุรีครับช่วงบ่ายของเมื่อวานใกล้ๆตลาดด้วยครับพ่อค้าแม่ค้านี่แตกตื่นกันใหญ่เลยเอาหลังจากเกิดเหตุครับทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับพ่อค้าหมูปิ้งครับหนึ่งในคนที่ไปช่วยดับไฟเนี่ยแหละครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นกำลังขายหมูปิ้งอยู่ได้ยินเสียงรถหลายคันบีบแตรคือเหมือนกับว่าบีบแตรบอกเป็นสัญญาณว่ารถมีควันขึ้นนะบอกเจ้าของรถแจ๊สคันนี้ครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีไฟลุกขึ้นมาแม่ค้าแถวนั้นก็บอกว่าเหมือนโบกให้ไปจอดให้มันไกลกว่านั้นหน่อยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีรถจอดอยู่เยอะครับกลัวว่าไฟมันจะลุกลามก็เลยช่วยกันเข็นไปตรงแถวที่กลับรถก่อนจะเอาถังดับเพลิงเนี่ยมาช่วยฉีดดับไฟกันครับผมกำลังย่างหมูขายของแล้วมีคนตะโกนรถไฟไหม้บีบแต่ไล่แล้วผมก็ยืนดูเห็นรถไฟไหม้เขามาจอดหน้าร้านแล้วก็จอดหน้าร้านเสร็จปุ๊บผมวิ่งไปบอกเขาว่าพี่ขยับไปจอดตรงต่อกลางนี่ไหมเดี๋ยวรถคันอื่นมันจะโดนไปด้วยมันจะไม่ปลอดภัยผมก็วิ่งไปช่วยเขาไปจอดตรงโน้นดันตูดไฟเหรอดันตูดไฟครับแล้วก็ที่ร้านนี้เขาเรียกให้ผมเอาถังกระเพลิงผมก็ไปเอาถังกระเพลิงดับช่วยดับใช่ครับแล้วก็เอาพวกเจ้าของรถลงมาครับโอ้โหนี่เจ้าของรถแจ๊สต้องมาเหมาหมูปิ้งเลยนะเนี่ยนะคือเขาช่วยไว้ได้ทันทีทันใดเลยครับหลังดับไฟได้ก็มีรถดับเพลิงมาช่วยคุมสถานการณ์อยู่อีกทางหนึ่งนะครับหลังจบครับก็คือรถเนี่ยเสียหายไปทั้งคันเลยครับไฟดับนี่คือมันไหม้หลักๆที่ห้องเครื่องแต่มันก็ลุกลามเข้าไปตรงตัวถังรถเหมือนกันนะครับเบื้องต้นยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่ไฟมันไหม้เกิดจากอะไรตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอารถไปเก็บไว้ที่โรงพักก่อนละกันและเดี๋ยวเรียกผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบนิดนึงว่าไฟมันไหม้เพราะอะไรดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะติดแก๊สไม่ใช่รถไฟฟ้าด้วยเป็นรถน้ำมันนี่แหละนะ